ผิดแล้วก็ต้องเริ่มจากวิสัยทัศน์ไหมการเวลาผิดต้องเริ่มจากวิสัยทัศน์ไหมวิสัยทัศน์ถูกไหมแปลงเป็นเป้าหมายแปลงเป็นพันธกิจแปลงแล้วก็มาทำเป็นเป้าหมายกำหนดนโยบายต่างๆนั้นสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดมันต้องไปสอดคล้องกับกลยุทธ์นโยบายเป้าหมายขององค์กรถ้าวันนี้เราลดต้นทุนโดยที่ทำไปแล้วมันไม่ไปสอดคล้องถือว่าผิดวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ที่วางเอาไว้คุณที่วางเอาไว้นะตอนนี้อีกอย่างนึงที่จะช่วยท่านก็คือท่านจะปรับปรุงได้ท่านต้องเข้าใจเรื่องของลีนิดหนึ่งใช้เวลานิดหนึ่งเรื่องของลีนจริงผ่อนคลายไปโอ้โหท่านเลือกผ่อนคลายสองคนนะสองคนอีกสองคนสวยไหมฮะสวยไหมผู้ชายอันนี้ส่วนใหญ่เนาะผู้หญิงเป็นส่วนน้อยเนาะคุยกับผู้ชายอยากได้แฟนแฟนนะก็แล้วแต่สเปคเนาะเอาสองคนนี้วิ่งแข่งกันแข่งกันคิดว่าใครน่าจะถึงจุดหมายปลายทางใครชนะคนที่หนึ่งน่าชนะถูกไหมเพราะอะไรสมมติคนนี้ก็เป็นนักวิ่งด้วยคุณคนนี้เป็นนักอาจารย์เซิร์ชหาใน Google ว่านักวิ่งผู้หญิงอ้วนมันไม่มีพยายามหามันไม่มีมีแต่อย่างเงี้ยสิ่งนี้ก็เลยมีมาสมมติเป็นนักวิ่งทั้งคู่เปลี่ยนอันนี้แค่เปลี่ยนรองเท้าใหม่ให้เปลี่ยนเป็นรองเท้าแต่องค์ทรงเครื่องเดิมคิดว่าใครชนะคนหอมชนะแน่นอนต้องมาเป็นคนหอมชนะแน่นอนหอมชนะเพราะอะไรฮะมัตตแมนไหมอะไรที่เป็นส่วนเกินเสื้อผ้าหน้าผมอย่างเงี้ยเป็นส่วนเกินไหมส่วนเกินแล้วได้ความสูงเปล่าความสูงเปล่ามันมีมากเข้ามันทำให้มันคุยได้องค์กรธุรกิจมันคุยได้จะเดินแข่งนะครับแล้วกินแทนที่จะกระจับภาษีพวกมันคุยได้ไปหมดเลยคุยได้ทั้งจะผลิตงานมากินคุยได้ไปหมดเลยจะขนย้ายดีเคลื่อนไหวดีโรงงานดีไม่มีการปรับโรงงานหรือปรับปรุงกระบวนการคุยได้ไปหมดเลยปกติเนี่ยเขาเลยให้กรอบแนวความคิดออกมาเขาบอกว่าก่อนที่จะไปเรื่องกรอบแนวความคิด7ข้อเขาบอกว่าเราเอาลีนมาทำเนี่ยคือแนวคิดลีนเนี่ยคือพยายามทำให้เราอะเบาๆอย่าดูอาจารย์นะอาจารย์ควรอาจารย์ต้องเปรียบเทียบให้ฟังนะว่าผิวเบาๆทำงานได้ไวทำงานได้เร็วต้นทุนน้อยวัตถุประสงค์ก็คือเขาบอกว่าการทำลีนเนี่ยคือมันมีก็คือเพิ่มคุณภาพเพิ่มผลผลิตอะไรต่างๆแต่หลักๆคือเขาต้องการลดต้นทุนการดำเนินงานองค์กรนี่คือหลักๆส่วนถ้าลดต้นทุนแล้วเนี่ยมันจะกระทบหมดอ่ะคุณภาพก็เริ่มขึ้นผลิตภาพก็เริ่มขึ้นก็เพิ่มขึ้นอย่างที่อาจารย์บอกว่าคุณจะเพิ่มมูลไหนทั้ง3มูลเพื่อองค์กรอยู่รอดมันไปพร้อมกันหมดพร้อมๆกันแต่การปรับปรุงคุณภาพยากที่สุดเพราะต้องใช้องค์ความรู้มันต้องใช้คนที่มีสกิลหัวทำอันนั้นยากที่สุดนะตอนนี้วันนี้เรามาเรียนก็คือมันจะสอดคล้องกับการลดต้นทุนดำเนินการขององค์กรเรื่องของลีนเนี่ยแหละนี่คือหลักนะตอนนี้เขาบอกว่าแล้วลีนเขาก็เลยให้กรอบว่าเราจะลดต้นทุนการดำเนินการองค์กรได้เขาบอกว่าให้มุ่งเน้นไปที่ความสูงเปล่าในกระบวนการความสูงเปล่าในกระบวนการความสูงเปล่าเนี่ยคือสิ่งที่ทำออกมาแล้วมันสูงเปล่าเนี่ยเบิกทั้งพลังงานเบิกนู่นนี่นั่นเนี่ยมันทำให้ต้นทุนเพิ่มเขาก็เลยให้กรอบความคิด7ประการในการกรอบความคิด7ประการในกระบวนการความคิด7ประการคุณตาครับเดี๋ยวลบคุณแจกเอกสารอันนี้คือ1คนคุณเพราะมันเป็นประโยชน์นะครับKPIอาจารย์ไม่แจกคนหนึ่งชุดเพราะว่ามันไม่ตรงกับท่านอาจารย์ดูจะต้องการดูไอเดียท่านแล้วดูความเข้าใจของท่านซึ่งผมว่าท่านยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่จะต้องคอยจับมือท่านออกมาท่านออกมาให้ท่านแจกนี่ก่อนอ
สารที่แจกจะต้องมี2ส่วนนะค่ะแม็กคุณตาแม็กรวมกันแล้วใช่ไหมแม็กรวมกันเลยแม็กโรงงานอยู่ที่หน้าใช่ไหมค่ะโรงงานเอกสารอันนี้มันมี2ส่วนก็คือว่าตัวอย่างของความสูญเปล่า7ประการในโรงงานก็ตรงหัวหน้าในโรงงานตรงหน้านะโรงงานก็จะมี4แผ่นโรงงานมี4แผ่นครับผู้ชมโรงงานมี4แผ่นสำนักงานมีอยู่4แผ่นด้านหลังต้องไหมตรงนั้นก็จะแม็กคุมงานที่อยู่หน้า4แผ่นแล้วพอแผ่นที่5มันก็จะเริ่มต้นที่หน้าที่1ของความสูญเปล่า7ประการในสำนักงานมีทุกมันมีทั้งหมด8แผ่น4แผ่นแรกเป็นในส่วนของโรงงาน4แผ่นจุดที่2เป็นส่วนของสำนักงานสำนักงานนะขอให้ได้ทุกคนก่อนเดี๋ยวจะไปพร้อมๆกันสไลด์นี้ที่จะพูดหัวข้อนี้ขอเป็นสไลด์แบบเทรนนิ่งคือวิชาการนิดคือมันจะแค่ผ่านให้ฟังอะเหตุผลเพราะมีวัตถุประสงค์คือให้ท่านผ่านหัวแล้วพูดดีให้ท่านพยายามนึกให้ได้อาจารย์ช่วยเห็นภาพว่าเราต้องดูส่วนไหนโดยใช้กรอบกับความคิดเซเว่นเฟสไปเก็บข้องนะจะเป็นสไลด์เทนนิ่งต้องบอกก่อนนะครบค่ะนี่เกินได้ของทุกคนนะครับทุกคนเอกสารไปพร้อมกันนะมีทั้งหมด8แผ่นนะใครที่ไม่เกี่ยวกับสำนักงานก็ไม่ต้องไปดู4แผ่นที่เหลือใครที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรงงานก็ไม่ต้องไปเน้นให้ความสนใจเพียงว่าแค่เรียนรู้เฉยๆนะเพราะสำนักงานเนี่ยแรงดีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ว่าอธิบายยากนะอาจารย์ก็พยายามคือแจกให้ทุกคนนะแจกให้ทุกคนจะได้ลงงานและสำนักงานไปพร้อมๆกันแต่คนก็ได้เอาแบบเป็นความรู้ทุกคนจะต้องได้ลงงานและสำนักงานทั้งหมดนะครับโอเคนะแล้วจะผ่านแล้วก็อาจารย์ก่อนแล้วเราจะเรียนรู้กันพร้อมๆกันให้เห็นอาจารย์สอนให้ไอเดียเจ็ดอย่างจะมีผลิตมากเกินไปเจ็ดอย่างก็จะมีส่วนหนึ่งคือมีสินค้าคงคลังมากเกินไปมีการรอคอยกระบวนการทำงานมีการเคลื่อนไหวที่ผิดธรรมชาติในกระบวนการทำงานมีการขนย้ายที่มากเกินไปมีงานรีเวิร์สนี่คือสิ่งที่ผมข้อนี่คืองานรีเวิร์สแบบตรงนี้คือตัวนี้ก็ชัดเจนไปตรงๆเลยแล้วก็กระบวนการทำงานซับซ้อนก็จะอธิบายให้ฟังเจ็ดกรอบเป็นกรอบทางความคิดให้ท่านนึกถึงเพื่อเอาไปลดความสูญเปล่าเมื่อลดความสูญเปล่าได้ต้นทุนก็ลดลง